สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคปาอเมริกา2021รอบชิงชนะเลิศประจำวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมกันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าอาร์เจนตินาก็เอาชนะบราซิลไป1-0ครับจากลูกยิงของอังเคลดิมาเรียในนาทีที่22ครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้โอ้โหใบเหลืองกระจายครับผมเล่นกันดุเดือดสมชื่อเลยนะฮะก็โอกาสยิงอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าที่เด็ดที่ขาดก็เป็นของอาร์เจนตินานั่นเองก็อาร์เจนตินาครับคว้าแชมป์เป็นสมัยที่15ไปได้นะครับผมก็ตอนนี้คว้าแชมป์สูงสุดเท่ากับทีมชาติอุรุกวัยครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันห่างนานมากๆครับหลังจากที่อาเจนคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดก็คือปี1993ครับนี่ผ่านมาแล้ว28ปีถึงจะทำได้ครับก็ยินดีด้วยกับอาร์เจนตินาครับส่วนบราซิลก็ว่ากันใหม่ในรอบหน้าครับซึ่งเดี๋ยวในโคปาอเมริกาครั้งหน้าก็จะมาเตะอีกทีในปี2024นั่นเองส่วนดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ตกเป็นของเลโอนีลเมสซี่ของอาร์เจนและก็ลุยส์ดีแอสของโคลอมเบียที่ยิงไปคนละ4ประตูส่วนอักเตะที่แอสซิสต์มากสุดก็เป็นเลโอนีลเมสซี่นี่แหละจ่ายเพื่อนทำประตูไปถึง5ลูกด้วยกันครับดูแล้วนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์คงจะหนีไม่พ้นเลโอนีลเมสซี่นี่เอง